ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียังนั่งอยู่ที่ริมทะเลอันดามันนะคะเราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการฟังค่ะคุณแม่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ได้ยินเสียงคลื่นทะเลกระทบกับก้อนหินนะคะถ้าถามว่าเสียงที่มากระทบหูเตือนอะไรเตือนให้เรารู้ว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยเพื่อให้เราฟังส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราถ้าใจของเราสามารถที่จะเห็นการฟังแล้วพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นแค่ความรู้สึกถ้าเรารู้สึกพอใจเราก็เรียกว่าเราชอบเราก็อยากได้ยินบ่อยๆเหมือนเราได้ยินเสียงสรรเสริญเรารู้สึกชอบเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยมันใช่เราเป็นอย่างนั้นเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แต่เพราะเราชอบพอเราชอบเราก็จะรู้สึกว่ามันใช่ละแต่จริงๆแล้วทุกสรรพสิ่งพูดให้เราฟังและให้เรากลับมาดูความรู้สึกถ้ามันไม่เป็นดั่งใจของเราก็อาจจะเรียกว่าเราชังหรือเราไม่ชอบความรู้สึกอันนี้ล่ะค่ะที่เราต้องมาดูถือว่าเป็นความรู้สึกที่จะทำให้เรากลับมาตระหนักถึงการทำหน้าที่ต่อความรู้สึกให้ถูกต้องถ้าเรารู้ว่าไม่ชอบเราก็อย่าพึ่งปฏิเสธแต่ให้เรารู้สึกก่อนว่าความไม่ชอบเนี่ยมันก็มาเพียงชั่วครู่เท่านั้นเองความสวยเมื่อสักครู่นี้พอหายไปเราอาจจะบอกว่าเออเราไม่ชอบก็ได้แต่ความไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากความชอบเมื่อกี้หรอกค่ะเหมือนกันคือทั้งชอบทั้งชังถ้าเป็นอนิจจังเราก็จะเห็นเลยว่าอันนี้แหละเราอยู่เหนือมันได้ถอนความพอใจในสิ่งที่ชอบถอนความไม่พอใจในสิ่งที่ชังถ้าเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังและเราอยู่เหนือความชอบชังเราก็จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกค่ะเรานั่งอยู่บนพื้นโลกมันงดงามไปด้วยแสงได้ยินเสียงคลื่นอากาศยามเย็นวันนี้ทำให้เราหายใจได้ลึกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับเข้ากรุงเทพมหานครเราต้องรู้สึกไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าปัจจุบันขณะถอนความชอบชังเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังได้แล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับความชอบชังอย่างไม่หลงไหลไม่หลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่ชอบอันนี้คือฟังหัวใจแล้วค่ะแล้วก็ไม่ตีอกล่ำให้กับสิ่งที่ชังชีวิตมันมีแต่ละขณะที่เราจะต้องมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ให้ได้และอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกการฟังหัวใจของตัวเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในอานาปานสติภาวนาเรามีกายภาวนาเรามีเวทนาที่เราจะต้องฝึกเวทนานุปัสสนาภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเห็นว่าเวทนาเป็นจิตตสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตความรู้สึกพอใจไม่พอใจมันเข้ามาปรุงแต่งจิตเราต้องฟังจิตของเราและละความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติค่ะถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ถึงขั้นที่เรียกว่าเราอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเพราะฟังใจเราได้เขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อเราดูว่าสิ่งที่เราพอใจและไม่พอใจนั้นมันละได้มันบรรเทาได้มันอยู่เนื้อได้อันนี้แหละค่ะที่เราต้องศรัทธามาฝึก
ศรัทธาต่อหัวใจของตัวเองศรัทธาต่อสิ่งที่เราได้เห็นศรัทธาต่อสิ่งที่เราได้ยินวันนี้คุณแม่รู้สึกว่าขณะที่เราเดินทางไปที่หมู่เกาะสินวิรานนั้นมันมีเรื่องที่ล่อตาล่อใจเราตั้งแต่น้ำทะเลมันใสมากเวลาที่พระอาทิตย์ตกลงมาตรงกลางน้ำทะเลจะเห็นเลยว่ามันมีสีที่ใสเป็นสีฟ้าเป็นสีน้ำเงินโอ้มันน่าพึงพอใจมากค่ะหาดทรายเนี่ยขาวทั้งหาดเลยแต่เราก็ถูกสอนว่าความพอใจก็สั้นๆความไม่พอใจก็สั้นๆไม่เห็นว่าความพอใจและความไม่พอใจมันแค่มาแล้วไปอยู่กับเราสั้นนิดเดียวเราจึงเห็นชีวิตเราสดขึ้นนะคะวันนี้คุณแม่ก็ส่งท้ายการมาที่พังงานนี้เพื่อทำงานกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ในสวนโมกอันดามันได้มีโอกาสทำงานด้านสื่อด้วยแล้วก็อยากจะสื่อสารกับท่านที่อยู่ทางบ้านว่าก่อนนอนวันนี้ให้เห็นว่าเราผ่านมันมาได้อีกวันนึงอย่างคนที่เห็นปัจจุบันขณะว่าสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งจิตนั้นมันสั้นนิดเดียวแค่กระพริบตาการชอบชังถ้าเห็นก็แค่กระพริบตาถ้าหูได้ยินเสียงก็แค่ดีดนิ้วชอบชังสั้นแค่ดีดนิ้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเราอยู่กับโลกอย่างมีศรัทธาต่อหัวใจของตัวเองแล้วล่ะค่ะฟังหัวใจตัวเองบ่อยๆก่อนนอนวันนี้อย่าลืมเคารพหัวใจของตัวเองนะคะมีความสุขที่ได้เห็นชีวิตของเราก้าวหน้าต่อไปและพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นมาในวันใหม่ด้วยกุศลและเจตนาที่จะเห็นว่าจิตของเราที่ไม่เพลินชอบเพลินชังนั้นมันแข็งแรงและต่อเนื่องอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติวันนี้ลาทุกท่านที่มีโอกาสได้ติดตามรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพรุ่งนี้พบกันที่กรุงเทพมหานครนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ